หมีจอมเปลืองแบตอนไฟฟ้าแบอะไรเนี่ยไหนไฟเปิดเองได้อ่ะดูดิทีวีวิทยุแอร์คอมพิวเตอร์เปิดเองหมดหรือว่าจะเป็นผียายผีแน่ๆต้องเป็นผีขี้ร้อนผีติดทีวีผีฟังเพลงผีเล่นเกมแง่แง่หรือเอาแล้วแบตเตอรี่ล่ะแบบแบบแบบเฮ้ยค่อยยังชั่วนึกว่าจะโดนผีจับตัวไปแล้วบ้านเรามีผีจริงดิไม่นะไม่จริงใช่ไหมไม่เอาแล้วรีบปิดไฟแล้วไปนอนดีกว่าไม่นะไม่จริงใช่ไหมเฮ้ยจะถ่ายรูปดูดิกลายเป็นขั้วโลกเหนือไปแล้วผีอะไรจะขี้ร้อนขนาดนี้นั่นดินี่เย็นจนนกเพนกวินเดินไปเดินมาได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยหนาวจริงผีดูดฝุ่นหนีเร็วไม่เจอเฮ้ยฮะเอ้าหายไปไหนอ่ะหรือว่าผีจับตัวไปนั่นไฟอะไรน่ะแบเฮ้ยฮะฮะฮะอ้าวแบเบอรี่แบแบเล่นอะไรอยู่อ่ะน่าสนุกจังขอเล่นด้วยนะนี่ไงดูสิใช้ไฟเยอะเกินไปไฟตัดเลยแบบไฮ้อ่าไฟมาแล้วเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยไฟโกรธนี่เองแบเบอรี่เปิดไฟเล่นหมดบ้านแบบนี้ไม่ได้นะแบแบแบถ้าเบื่อก็หาอย่างอื่นทำดูไหมอ่านหนังสือนั่งสมาธิอะไรเนี่ยฮ่าหมีที่ไหนนั่งสมาธิกันเนี่ยจะทำอะไรก็ทำเถอะนะแต่เปิดไฟเล่นแบบนี้ไม่ได้นะแบเบอรี่ดูดิใช้ไฟเกินไฟเลยดับทั้งเมืองเลยแถมสิ้นเปลืองทรัพยากรแล้วก็เปลืองเงินค่าไฟอีกด้วยเนี่ยจะเปลืองได้ไงอ่ะไม่ได้หยอดตังเติมไฟสักหน่อยงั้นรู้ไหมว่าไฟฟ้าทำมาจากอะไรง่ายง่าย very easy very มากมากก็จากคนจุดไฟแล้วส่งมาที่สายไฟยังไงกันเล่าผิดใช่ที่ไหนกันเล่าเอาล่ะอยากรู้ไหมว่าไฟฟ้ามาจากไหนไปดูกันไหม easy catที่ไหนเนี่ยน้ำเต็มเลยวันนี้จิ๊บจิ๊บพามาดูพลังงานที่จะเอามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าที่นี่ก็คือเขื่อนไงล่ะว้าวใหญ่โตมโหฬารแจ่มหมีมากแบแบก่อนอื่นจะเล่าให้ฟังว่าทำไมต้องสร้างเขื่อนที่สูงมากๆขนาดนี้เพราะหลักการทำงานของเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ำต้องให้มีระดับน้ำสูงกว่าระดับของโรงไฟฟ้าทั้งสูงทั้งใหญ่ตัวเราเหลือจิ๊บเดียวเองอะแบ๊ะแบ๊ะตอนปล่อยน้ำ
น้ำก็ไปตามท่อส่งน้ำไปที่โรงไฟฟ้าที่อยู่ต่ำกว่าแล้วพลังน้ำก็จะไปหมุนเพลาของกังหันน้ำที่ต่อกับเพลาของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกทีตรงนั้นอะไรอ่ะมีเครื่องอะไรเสียงดังๆด้วยตรงนี้ก็คือโรงไฟฟ้าเจ้าโรเตอร์ตรงนี้ก็หมุนเกิดการเหนี่ยวนำขึ้นในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้พลังไฟฟ้าเกิดขึ้นจากโรงไฟฟ้าไฟฟ้าก็จะถูกส่งไปตามสายส่งไฟฟ้าสูงๆแบบที่เราเห็นกันน่ะแบ๊ะแบ๊ะจะปีนได้ไงเล่านั่นสายไฟไม่ใช่ต้นไม้แล้วไฟฟ้าที่ได้ก็จะถูกลำเลียงจากเสาต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งระยะทางเป็นร้อยๆพันๆกิโลเมตรเพื่อไปสู่เมืองกระจายเข้าสู่บ้านเรือนพลังงานที่ได้จากไฟฟ้าพลังน้ำนี้จะได้มากหรือน้อยก็อยู่ที่ปริมาณน้ำความแตกต่างของระดับน้ำและประสิทธิภาพของกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเองโอ้โหต้องใช้น้ำเยอะมากเลยนะเนี่ยนอกจากจะได้ไฟฟ้าจากพลังน้ำแล้วก็ยังมีการนำพลังงานมาใช้อีกหลายแบบที่ส่วนใหญ่ใช้กันในทุกวันนี้ก็ใช้เชื้อเพลิงจากแหล่งพลังงานต่างๆเช่นถ่านหินแก๊สธรรมชาติน้ำมันดิบและยังมีพลังงานสะอาดจากธรรมชาติอีกก็คือไฟฟ้าจากกังหันลมจากแสงอาทิตย์ด้วยเยอะแบบเนี้ยก็ไม่มีวันที่ไฟฟ้าจะหมดได้นะสิถ้าเป็นพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลถ่านหินก๊าซธรรมชาติน่ะมีวันหมดแน่ๆแต่ตอนนี้จึงมีพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติที่ใช้ซ้ำๆได้ไม่มีวันหมดคือแสงอาทิตย์ลมน้ำพลังงานใต้พิภพชีวมวลแบ๊ะแบ๊ะใครเขาใช้อึหมีมาเป็นพลังงานกันเล่าถึงจะมีพลังงานหมุนเวียนแต่สุดท้ายถ้าเราใช้ไฟกันมากเกินไปก็จะเกิดผลกระทบกับเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ไฟเท่าที่จำเป็นปิดทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จไม่เสียบปลั๊กต่างๆทิ้งไว้เข้าใจไหมแบ๊ะแบ๊ะกว่าจะมาเป็นไฟฟ้ามาให้เราได้ใช้ในทุกที่เนี่ยต้องใช้ทรัพยากรแล้วก็ขั้นตอนเยอะจริงๆด้วยก็จิ๊บๆบอกแล้วว่าอย่าเปิดทิ้งสิ้นเปลืองไม่คุ้มค่าเลยทีนี้รู้แล้วใช่ไหมแบเบอรี่แบแบหายง่วงแล้วอ่ะแต่นอนไม่หลับแน่ๆไฟยังไม่มาแอร์ก็ไม่มีร้อนขนาดนี้จะหลับลงได้ไงเล่าเอางี้แบ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 